ก่อนจะเข้าเนื้อหารายการอยากจะชวนให้คุณผู้ชมนะคะมาเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนให้กับพวกเรา Spoke Dark ทาง YouTube Membership ค่ะง่ายๆนะคะเพียงกดปุ่มจอยหรือสมัครที่อยู่ใต้คลิปนี้ค่ะข้างปุ่ม Subscribe นะคะแล้วก็เลือกแพ็คเกจสำหรับการสนับสนุนรายเดือนค่ะแล้วคุณยังสามารถร่วมสนับสนุนเราได้ผ่านทางบัญชีธนาคารที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะเวลาที่เราจะไปเที่ยวหรือว่าจะไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะเราก็จะต้องไปทำวีซ่าในสถานทูตของประเทศนั้นๆที่ตั้งอยู่ในประเทศเราใช่ไหมคะแต่ถ้าเผื่อว่าคุณผู้ชมเคยไปทำวีซ่าเพื่อที่จะเดินทางไปไต้หวันคุณอาจจะเคยเห็นและสงสัยว่าเอ๊ะทำไมออฟฟิศของไต้หวันที่ตั้งอยู่ในประเทศของคุณเนี่ยไม่ได้ใช้คำว่าสถานทูตไต้หวันหรือสถานทูตสาธารณรัฐจีนแต่ตั้งชื่อเป็นสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปจริงๆแล้วในกรณีของประเทศไทยนะคะก็เคยมีสถานทูตสาธารณรัฐจีนอยู่จนถึงปี1975ค่ะหรือว่าปีพ.ศ.2518นะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลไทยก็เลือกที่จะสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะดังนั้นนะคะตามนโยบายจีนเดียวค่ะไทยจึงต้องตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐจีนหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าไต้หวันนะคะและในปัจจุบันนะคะก็มีเพียงไม่ถึง20ประเทศในโลกนี้ค่ะที่ยังมีสถานทูตของสาธารณรัฐจีนตั้งอยู่นะคะและในประเทศเหล่านี้ก็จะไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งนี้นะคะก็เพราะหลักการจีนเดียวเช่นกันค่ะหลักการจีนเดียวคืออะไรถ้าจะเล่าเรื่องหลักการจีนเดียวนะคะเราก็จะต้องเริ่มจาก2ฝั่งของช่องแคบไต้หวันค่ะที่แย่งกันเป็นจีนเดียวก่อนนะคะหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2จบลงค่ะประเทศจีนซึ่งตอนนั้นยังเป็นสาธารณรัฐจีนนะคะก็เกิดสงครามกลางเมืองค่ะระหว่างพรรคก๊กมินตั๋งที่นำโดยเจียงไคเช็กและพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะที่นำโดยเหมาเจ๋อตงสุดท้ายพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ชนะสงครามนะคะเจียงไคเช็กและพรรคก๊กมินตั๋งก็เลยหนีจากแผ่นดินใหญ่ไปตั้งหลักที่ไต้หวันค่ะและย้ายทั้งรัฐบาลสาธารณรัฐจีนเนี่ยไปที่ไต้หวันด้วยส่วนเหมาเจ๋อตงก็ตั้งระบอบใหม่นะคะที่เรียกว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะขึ้นมาในปี1949ตั้งแต่วันนั้นในโลกนี้ก็เลยมี2จีนค่ะนั่นก็คือสาธารณรัฐจีนที่ไต้หวันและสาธารณรัฐประชาชนจีนที่บนแผ่นดินใหญ่ทั้ง2จีนต่างก็ย้ำว่าในโลกนี้มีประเทศจีนเพียง1เดียวนั่นก็คือตัวเองและสักวันหนึ่งฝ่ายตนก็จะชนะและผนวกดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งมารวมกับตัวเองแนวคิดนี้เรียกว่าหลักการจีนเดียวหรือ One China Principle ค่ะหลักการนี้นะคะก็คือในโลกนี้มีประเทศจีนเพียงหนึ่งเดียวไม่ว่าจะเป็นจีนไหนทั้งไต้หวันและจีนแผ่นดินใหญ่ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของจีนหลายคนอาจจะสงสัยว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนใช้เวลาเพียง4ปีก็ยึดเอาประเทศจีนอันกว้างใหญ่ไพศาลจากพรรคก๊กมินตั๋งไปได้แล้วนะคะแต่ทำไมไต้หวันเนี่ยถึงอยู่ภายใต้การปกครองของสาธารณรัฐจีนมาตลอดจนวันนี้ก็ครบ70ปีแล้วทำไมยังไม่ตกเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนสักทีเรื่องนี้นะคะก็ต้องอธิบายกันตั้งแต่ช่วงแรกๆค่ะที่จีนเพิ่งจะแตกตัวออกเป็น2ฝ่ายช่วงนั้นนะคะในประวัติศาสตร์โลกเนี่ยเรียกว่าเป็นช่วงต้นของสงครามเย็นค่ะซึ่งโลกเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2ค่ายนะคะซึ่งก็คือค่ายเสรีนิยมที่นำโดยสหรัฐอเมริกาและค่ายคอมมิวนิสต์ที่นำโดยสหภาพโซเวียตค่ะสหภาพโซเวียตนะคะเป็นประเทศที่สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์จีนมาอย่างยาวนานหลังจากที่คอมมิวนิสต์จีนเนี่ยได้เป็นรัฐบาลที่ปกครองแผ่นดินใหญ่แล้วสหภาพโซเวียตก็รับรองทันทีเลยค่ะและพยายามจะสนับสนุนนะคะให้รัฐบาลจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยได้ที่นั่งในสหประชาชาติแทนจีนไต้หวันค่ะและย้ำอยู่เสมอว่าการให้จีนไต้หวันเป็นตัวแทนของจีนเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายขณะเดียวกันนะคะฝ่ายสหรัฐอเมริกาค่ะประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมนแม้จะไม่อยากตามใจสหภาพโซเวียตนะคะแต่จริงๆก็ไม่ได้สนใจจะช่วยรัฐบาลของเจียงไคเช็กสักเท่าไหร่สรุปว่าปล่อยให้สองฝั่งเนี่ยสู้กันเองแล้วคอยดูว่าใครจะชนะในห้วงเวลานั้นนะคะไต้หวันเนี่ยจึงมีความเป็นไปได้ว่าจะถูกคอมมิวนิสต์จีนเข้ามายึดกลับไปได้ตลอดเวลาแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นค่ะจนทำให้ประธานาธิบดีทรูแมนเนี่ยตัดสินใจเปลี่ยนทิศทางนโยบายต่อประเทศจีนเหตุการณ์นั้นก็คือสงครามเกาหลีค่ะหลังจากที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่2แล้วนะคะเกาหลีเนี่ยซึ่งเคยเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นเนี่ยก็ถูกแบ่งเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ตามเส้นขนานที่38นะคะส่วนเหนือตั้งรัฐบาลคอมมิวนิสต์ค่ะภายใต้ความดูแลของสหภาพโซเวียตและส่วนใต้ตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยในความดูแลของสหรัฐอเมริกาหลังจากที่กองทัพสหภาพโซเวียตและกองทัพสหรัฐอเมริกาออกจากคาบสมุทรเกาหลีแล้วเนี่ยในปี1950คิมอิลซุงผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือนะคะก็ได้เข้ารุกรานเกาหลีใต้ค่ะ
โดยได้รับการสนับสนุนจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนและสหภาพโซเวียตคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะคะจึงตอบโต้ด้วยการลงมติอนุญาตให้ส่งทหารเข้าไปช่วยเกาหลีใต้โดยขาดเสียงจากสหภาพโซเวียตเพราะสหภาพโซเวียตกำลังคว่ำบาตรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอยู่จึงไม่ได้ร่วมประชุมค่ะด้วยเหตุประท้วงเรื่องผู้แทนของจีนหรือตามหลักการจีนเดียวนั่นแหละค่ะการเกิดขึ้นของสงครามเกาหลีนะคะในมุมมองของสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือฝ่ายคอมมิวนิสต์กำลังจะขยายอิทธิพลไปทั่วโลกแล้วทีนี้นะคะการที่ทหารและความช่วยเหลือต่างๆจากสหประชาชาติเนี่ยจะผ่านไปที่เกาหลีได้เนี่ยนะคะจำเป็นจะต้องผ่านช่องแคบไต้หวันค่ะเพื่อให้ไปถึงคาบสมุทรเกาหลีไต้หวันเนี่ยจึงกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากค่ะทำให้ทรูแมนเนี่ยตัดสินใจว่าจะไม่ให้คอมมิวนิสต์จีนข้ามช่องแคบและยึดไต้หวันได้โดยสั่งการให้กองเรือที่7ของสหรัฐอเมริกาไปประจำการที่ช่องแคบไต้หวันเพื่อปกป้องและดูแลความสงบเรียบร้อยค่ะเราอาจจะคิดว่าการที่สหรัฐอเมริกาส่งกองเรือมาประจำการจะทำให้เจียงไคเชกเนี่ยแฮปปี้มากๆเลยใช่ไหมคะแต่เอาเข้าจริงเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกค่ะเพราะแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะยืนยันที่จะปกป้องไต้หวันไม่ให้ตกเป็นของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสหรัฐอเมริกาจะช่วยเจียงไคเชกให้กลับไปปกครองแผ่นดินใหญ่เพราะดูยังไงก็ไม่คุ้มค่าค่ะการสูญเสียน่าจะสูงและความเป็นไปได้ที่จะชนะเนี่ยค่อนข้างต่ำทางเลือกที่สมเหตุสมผลที่สุดของสหรัฐอเมริกาก็คือให้แยกกันอยู่ไปแบบนี้แหละและเผื่อว่าเจียงไคเชกแพ้คอมมิวนิสต์จีนขึ้นมาจริงๆสหรัฐอเมริกาก็ยังมีการประกาศเผื่อไว้ด้วยนะคะว่าสถานภาพของไต้หวันเนี่ยยังไม่ได้ถูกกำหนดนะคะควรรอให้สถานการณ์ในภูมิภาคสงบก่อนแล้วค่อยตกลงกันอีกครั้งที่สหประชาชาติซึ่งก็ทำให้เจียงไคเชกไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยขัดกับหลักการจีนเดียวของสาธารณรัฐจีนแต่ในขณะเดียวกันเจียงไคเชกเนี่ยก็ไม่ได้มีทางเลือกอื่นสุดท้ายก็ต้องยอมรับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาไปพลางๆก่อนค่ะรัฐบาลของพรรคก๊กมินตั๋งจึงสามารถอยู่ที่ไต้หวันต่อไปได้ทางฝั่งของสหประชาชาตินะคะเมื่อรับจีนไต้หวันเข้าเป็นสมาชิกภายใต้หลักการจีนเดียวแล้วเนี่ยก็หมายความว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือจีนคอมมิวนิสต์ก็จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกไม่ได้เพราะยืนยันหลักการจีนเดียวเช่นกันสถานการณ์ก็เลยตึงเครียดกันแบบนี้อยู่ถึง10ปีค่ะการประชุมสหประชาชาตินะคะก็ต้องมีการอภิปรายกันเรื่องความเป็นตัวแทนของจีนทุกปีค่ะประเทศในค่ายของสหรัฐอเมริกาก็พยายามจะเลื่อนการโหวตรับรองเรื่องดังกล่าวออกไปทุกปีแต่ประเทศสมาชิกที่รับรองสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นตัวแทนของหลักการจีนเดียวเนี่ยก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างไรก็ตามในเมื่อรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของจีนในสหประชาชาติไม่ได้ปกครองจีนแผ่นดินใหญ่จริงๆก็เป็นผลให้ที่ประชุมระหว่างประเทศเนี่ยไม่สามารถที่จะพิจารณาในหลายๆประเด็นที่เกี่ยวกับจีนได้ในช่วงปลายทศวรรษที่1950นะคะสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็พยายามที่จะชักชวนเจียงไคเชกค่ะให้ยอมรับตัวแทนของคอมมิวนิสต์จีนเข้ามามีที่นั่งในสหประชาชาติหากยอมรับแนวคิดนี้นะคะโลกก็จะมี2จีนคือจีนที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่และจีนที่อยู่ไต้หวันแนวคิดนี้เรียกว่า2จีนค่ะหรือ Two China's นะคะแต่ว่าเจียงไคเชกเนี่ยปฏิเสธแนวคิดนี้และย้ำหลักการจีนเดียวนะคะคือในโลกนี้มีเพียงสาธารณรัฐจีนเป็นจีนเดียวเท่านั้นค่ะและทั้งไต้หวันและจีนแผ่นดินใหญ่นะคะก็เป็นของสาธารณรัฐจีนสหรัฐอเมริกาทำอะไรไม่ได้ค่ะก็เลยให้จีนไต้หวันเป็นตัวแทนจีนเดียวในสหประชาชาติต่อไปอีก10ปีค่ะสถานการณ์โลกไม่เคยหยุดนิ่งนะคะในทศวรรษที่1970ค่ะริชาร์ดนิกสันประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาตัดสินใจถอนทหารออกจากสงครามเวียดนามและได้รับคำแนะนำจากเฮนรี่คิสซิงเจอร์ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศนะคะว่าโซเวียตและจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยกำลังทะเลาะกันอยู่เป็นไทมิ่งที่ดีนะคะที่สหรัฐอเมริกาจะจับมือกับจีนคอมมิวนิสต์เพื่อให้จีนเนี่ยเข้าไปมีอิทธิพลในกัมพูชาเพื่อคานอำนาจกับสหภาพโซเวียตที่จะได้เวียดนามไปแน่ๆหลังจากที่สหรัฐอเมริกาถอนกำลังออกจากเวียดนามค่ะดังนั้นสิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็คือสหรัฐอเมริกายอมรับที่จะให้จีนคอมมิวนิสต์เนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิกสหประชาชาติแทนจีนไต้หวันค่ะก่อนการประชุมสหประชาชาติอเมริกาก็เอาแนวคิด2จีนกลับไปคุยกับเจียงไคเชกอีกครั้งนึงนะคะเรื่องที่จะให้2จีนอยู่ในสหประชาชาติกันต่อไปได้ไหมแต่พอมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยแม้ว่าเจียงไคเชกจะอยากยังไงมันก็ไม่ทันซะละค่ะเพราะว่าประเทศที่สนับสนุนจีนคอมมิวนิสต์มีจำนวนมากขึ้นทุกปีและฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่ก็ไม่ยอมที่จะละทิ้งหลักการจีนเดียวหรือให้จีนไต้หวันอยู่เป็นจีนอีกประเทศนึงสุดท้ายเจียงไคเชกไม่อยากเสียหน้าจึงให้ตัวแทนของจีนไต้หวันเนี่ยประกาศถอนตัวออกจากสหประชาชาติซะเองเลยสหประชาชาตินะคะก็มีมติโอเคทันทีเลยค่ะและให้จีนแผ่นดินใหญ่เข้าเป็นสมาชิกแทนจีนไต้หวันฟังเนื้อหากันมาสักพักแล้วนะคะถ้าชอบเรื่องราวที่เรามานำเสนอเนี่ยอยากจะชวนให้คุณผู้ชมนะคะมาเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนให้กับพวกเรา Spoke Dark ทาง YouTube Membership ค่ะง่ายๆนะคะเพียงกดปุ่มจอยหรือสมัครที่อยู่ใต้คลิปนี้ค่ะ
ข้างปุ่ม subscribe นะคะแล้วก็เลือกแพ็กเกจสำหรับการสนับสนุนรายเดือนค่ะแล้วคุณยังสามารถร่วมสนับสนุนเราได้ผ่านทางบัญชีธนาคารที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะนิกสันก็ไปจับมือกับเหมาเจ๋อตงค่ะและในปี1978สหรัฐอเมริกาก็ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนไต้หวันอย่างเป็นทางการนะคะจากแนวคิด2จีนเปลี่ยนเป็นนโยบายจีนเดียวหรือ One China Policy อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ล่ะค่ะแต่จริงๆนโยบายจีนเดียวตอนนี้กับหลักการจีนเดียวที่ทั้ง2จีนเน้นย้ำเป็นคนละเรื่องกันเลยนะคะนโยบายจีนเดียวจริงๆก็คือกติกาในกรณีที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนแผ่นดินใหญ่หรือจีนไต้หวันก็คือต้องเลือกข้างถ้ารับรองสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นจีนแล้วก็ต้องตัดความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐจีนเพราะในโลกนี้มีเพียงจีนเดียวแต่ในส่วนของดินแดนของจีนนี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยไม่เกี่ยวกับนานาประเทศนะคะแต่เงื่อนไขของหลักการจีนเดียวที่ทั้งสองจีนเน้นย้ำเกี่ยวกับแนวคิดของดินแดนคือทุกส่วนของประเทศจีนขาดกันไม่ได้แยกออกจากกันไม่ได้แนวคิดนี้นะคะจึงไม่ได้ใช้แต่กับไต้หวันค่ะแต่หลักการจีนเดียวเนี่ยยังถูกนำมาใช้กับซินเจียงทิเบตและฮ่องกงด้วยสรุปก็คือนะคะนโยบายจีนเดียวที่ประเทศต่างๆถือนั้นไม่ได้เท่ากับหลักการจีนเดียวอย่างที่จีนเชื่อค่ะซึ่งก็เป็นการอธิบายได้ว่านะคะเหตุใดสหรัฐอเมริกาแม้ไม่ยอมรับไต้หวันเป็นจีนอีกต่อไปแต่ก็ยังขายอาวุธให้กองทัพไต้หวันตลอดเพื่อจะไม่ให้จีนแผ่นดินใหญ่ข้ามช่องแคบมายึดไต้หวันไปแม้ว่าจีนแผ่นดินใหญ่จะไม่ถูกใจสิ่งนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าจีนแผ่นดินใหญ่จะได้รับการรับรองเป็นตัวแทนของประเทศจีนที่แท้จริงในองค์กรระหว่างประเทศต่างๆบางองค์กรนะคะเช่นสหประชาชาตินะคะซึ่งได้ไล่จีนไต้หวันออกไปให้จีนแผ่นดินใหญ่มารับที่นั่งแทนนะคะแต่บางองค์กรนะคะยอมรับให้ไต้หวันอยู่ต่อแต่จะต้องเปลี่ยนชื่อค่ะจะใช้ชื่อเป็นสาธารณรัฐจีนต่อไปไม่ได้นะคะเช่นในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกค่ะเราก็เลยจะเห็นทีมไต้หวันใช้ชื่อว่า Chinese Taipei นะคะก็คือไทเปจีนโดยไม่ได้ระบุว่าเป็นของจีนไหนคำถามต่อมาก็คือสำหรับไต้หวันแล้วนะคะถ้าปัญหาคือจะเข้าร่วมสมาคมต่างๆกับประชาคมโลกไม่ได้ทำไมไต้หวันไม่เลิกยึดมั่นกับหลักการจีนเดียวสักทีซึ่งคำตอบค่ะก็คงจะต้องไปดูที่สถานการณ์ภายในของไต้หวันนะคะนั่นก็คือเมื่อพรรคก๊กมินตั๋งแพ้สงครามกลางเมืองจีนแล้วเนี่ยเจียงไคเช็กก็ยกเอาทั้งระบบการปกครองของประเทศจีนเดิมเนี่ยทั้งรัฐธรรมนูญกฎหมายและข้าราชการจีนภายใต้พรรคก๊กมินตั๋งเนี่ยข้ามไปใช้ที่ไต้หวันทั้งหมดนะคะใช้ระบบการศึกษาที่สร้างชาตินิยมจีนไต้หวันด้วยการปกครองภายใต้เผด็จการพรรคก๊กมินตั๋งที่ยาวนานถึง40ปีในไต้หวันเนี่ยซึ่งคนที่เห็นต่างรวมถึงคนที่คิดว่าไต้หวันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของจีนเนี่ยก็จะติดคุกถูกประหารชีวิตหรือไม่ก็ต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศค่ะดังนั้นเราจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าความเชื่อเรื่องจีนเดียวเนี่ยเป็นจุดยืนร่วมของคนไต้หวันนะคะเนื่องจากความเชื่อนี้แท้จริงแล้วเนี่ยเป็นจุดยืนของพรรคก๊กมินตั๋งค่ะซึ่งเป็นรัฐบาลเผด็จการไม่มีฝ่ายค้านยาวนานถึง40ปีแต่อย่างไรก็ตามนะคะที่เราได้พูดถึงในคลิปไต้หวันเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไรเนี่ยพอจีนไต้หวันถูกสังคมโลกเทแล้วสังคมไต้หวันก็เริ่มเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเรื่อยๆค่ะสงครามกลางเมืองจีนซึ่งสร้างความชอบธรรมอย่างยาวนานให้พรรคก๊กมินตั๋งนะคะและระบอบเผด็จการพรรคเดียวเนี่ยเริ่มลดความขลังลงนะคะในเวลาเกือบ40ปีที่ไต้หวันอยู่ภายใต้เผด็จการพรรคก๊กมินตั๋งประชาชนที่อยู่2ฝั่งช่องแคบไม่สามารถไปมาหาสู่กันได้คนที่ตามเจียงไคเช็คมาไต้หวัน2ล้านคนทีแรกยังนึกว่าอยู่ไต้หวันแค่ไม่กี่ปีก็จะได้กลับไปแผ่นดินใหญ่แต่40ปีผ่านไปก็ไม่เห็นมีทีท่าเลยค่ะรัฐบาลที่ตัวเองย้ายตามมาอยู่ดีๆก็ถูกสังคมโลกปฏิเสธความเป็นจีนเดียวแล้วก็มีทีท่าว่าจะกลายเป็นเรื่องที่ยอมรับกันทั่วไปเมื่อไต้หวันเริ่มเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปสู่ความเป็นประชาธิปไตยในทศวรรษที่1980นะคะสิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็คือการเปิดโอกาสให้ทหารผ่านศึกได้กลับไปเยี่ยมครอบครัวที่จีนแผ่นดินใหญ่ในขณะเดียวกันนะคะในจีนแผ่นดินใหญ่ก็เข้าสู่การปฏิรูปเศรษฐกิจค่ะรัฐบาลสองฝั่งจึงเปิดให้ประชาชนไปมาหาสู่กันมากขึ้นเรื่อยๆการค้าขายการลงทุนการศึกษาและการท่องเที่ยวระหว่างสองฝั่งก็เพิ่มขึ้นนะคะเมื่อเศรษฐกิจของทางแผ่นดินใหญ่พัฒนาเติบโตขึ้นเศรษฐกิจของไต้หวันก็เริ่มผูกอยู่กับจีนแผ่นดินใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันธุรกิจที่เกี่ยวกับจีนแผ่นดินใหญ่คิดเป็นสัดส่วนเกือบ1ใน4ของ GDP ของไต้หวันค่ะในยุคปฏิรูปประชาธิปไตยช่วงทศวรรษที่1980นะคะไต้หวันเริ่มมีพรรคฝ่ายค้านค่ะพรรคหลักก็คือพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือ Democratic Progressive Party นะคะเน้นว่าไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเป็นคนละประเทศกันค่ะแล้วเฉินชุยเปียนนะคะประธานาธิบดีที่มาจากพรรคนี้ก็ได้ชนะการเลือกตั้งในปี2000และปี2004ค่ะทำให้จีนแผ่นดินใหญ่ไม่พอใจมากนะคะมีการตรากฎหมายชื่อ Anti Secession Law นะคะหรือว่ากฎหมายต่อต้านการแบ่งแยกดินแดนค่ะในกฎหมายเน้นย้ำ
ลักการจีนเดียวนะคะและระบุว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ตามที่จะทำให้ไต้หวันแยกออกจากประเทศจีนจีนจะใช้กำลังทหารเพื่อต่อต้านการแยกตัวของไต้หวันหลังจากนั้นในไต้หวันนะคะก็เกิดความระสับระสายขึ้นมานิดหน่อยค่ะฝ่ายที่นิยมจีนนะคะหรือฝ่ายชาตินิยมจีนเนี่ยก็เริ่มโทษฝ่ายที่สนับสนุนเอกราชไต้หวันนะคะว่าสร้างความวุ่นวายค่ะสร้างความไม่สงบอยากพาไต้หวันเข้าไปสู่สงครามหลังๆนะคะเฉินชุยเปียนเนี่ยก็ถูกกล่าวหาว่ากระทำการทุจริตค่ะด้วยความกลัวนะคะที่จะเกิดสงครามนะคะและความเกลียดต่อเฉินชุยเปียนนะคะในสังคมไต้หวันนะคะพรรคก๊กมินตั๋งเนี่ยก็เลยพลิกกลับมาชนะการเลือกตั้งค่ะแล้วก็กลับมาตั้งรัฐบาลที่มีนโยบายเนี่ยอิงแอบอยู่กับจีนอย่างรวดเร็วนะคะในขณะเดียวกันค่ะจีนก็พยายามจะขยายอิทธิพลทางการเมืองในไต้หวันนะคะโดยทางเศรษฐกิจค่ะจึงทำให้เกิด Sunflower Student Movement นะคะหรือขบวนการนักศึกษาทานตะวันในช่วงปี2014ค่ะเป็นขบวนการที่นำโดยคนรุ่นใหม่นะคะซึ่งเป็นคนรุ่นที่นิยามตัวเองเป็นคนไต้หวันนะคะไม่ใช่คนจีนและเชื่อในประชาธิปไตยไม่ยอมอยู่ภายใต้ระบบเผด็จการของจีนค่ะต่อมาในปี2016นะคะไช่อิงเหวินค่ะนำพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าชนะการเลือกตั้งรัฐบาลไช่อิงเหวินนะคะเน้นย้ำหลักการประชาธิปไตยค่ะและแถลงจุดยืนต่อต้านจีนและหลักการจีนเดียวอย่างแรงนะคะนอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลไต้หวันโดยไช่อิงเหวินนะคะยังให้กำลังใจกับผู้ประท้วงในฮ่องกงนะคะอย่างแรงเลยและย้ำว่า1ประเทศ2ระบบที่จีนเคยสัญญากับฮ่องกงเนี่ยและอยากจะเอามาใช้กับไต้หวันนั้นไม่มีอยู่จริงค่ะไต้หวันควรเป็นประเทศที่แยกออกจากจีนและเป็นประเทศประชาธิปไตยอย่างแท้ทรูอย่างไรก็ตามนะคะจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยก็ไม่ชอบไช่อิงเหวินมากๆเลยในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยจึงได้สร้างข้อบังคับต่างๆในการร่วมงานระหว่างประเทศของไต้หวันและการไปมาหาสู่ระหว่างจีนกับไต้หวันด้วยเช่นนะคะให้สายการบินทั่วโลกเปลี่ยนชื่อไต้หวันค่ะเป็นไต้หวันprovince of China นะคะซึ่งก็แปลตรงๆว่าไต้หวันจังหวัดหนึ่งของจีนและบังคับให้บริษัทต่างชาติที่อยากทำธุรกิจในจีนเนี่ยต้องแถลงจุดยืนสนับสนุนหลักการจีนเดียวและมีการยกเลิกการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยไปเที่ยวไต้หวันค่ะโดยอ้างว่าเป็นความผิดของรัฐบาลไช่อิงเหวินนะคะที่ไม่อยากอยู่ดีๆกับจีนขณะเดียวกันนะคะฝ่ายที่ใกล้ชิดกับจีนค่ะก็เริ่มจะสร้างกระแสนะคะที่บอกว่าประชาธิปไตยเนี่ยเป็นเรื่องของชนชั้นนำไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตของคนทั่วไปนะคะประชาธิปไตยกินไม่ได้ค่ะประเทศจีนเนี่ยไม่มีประชาธิปไตยก็เจริญเอาเจริญเอาไต้หวันเนี่ยจึงไม่ควรจะไปหาเรื่องจีนค่ะไม่งั้นเศรษฐกิจจะแย่ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งต่อไปนะคะตัวแทนของพรรคก๊กมินตั๋งค่ะเน้นย้ำนโยบายเศรษฐกิจมาเกาะและหลีกเลี่ยงการแถลงจุดยืนในประเด็นจีนไต้หวันด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่วาทกรรมประชาธิปไตยกินไม่ได้ถูกนำมาใช้ในการแย่งชิงอำนาจวาทกรรมนี้เนี่ยก็ถูกใช้อยู่เสมอนะคะโดยเฉพาะในช่วงหลังเนี่ยที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้กลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกค่ะเอาเป็นว่าเราก็ไม่ขอสรุปนะคะว่าวาทกรรมนี้เนี่ยมีเหตุผลเชื่อถือได้จริงหรือไม่ก็อยากให้คุณน่ะได้ตัดสินใจเองค่ะด้วยข้อมูลและเหตุผลมากกว่าและหากคุณสนใจอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะทางเราก็มีคลิปความรู้เรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยเผด็จการลัทธิคอมมิวนิสต์และระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมด้วยค่ะไปหาดูกันได้เลยนะคะถ้าคุณชอบคลิปความรู้คลิปนี้นะคะอยากจะชวนให้คุณผู้ชมนะคะมาเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนให้กับพวกเรา Spoke Dark ทาง YouTube Membership ค่ะง่ายๆนะคะเพียงกดปุ่มจอยหรือสมัครที่อยู่ใต้คลิปนี้ค่ะข้างปุ่ม Subscribe นะคะแล้วก็เลือกแพ็คเกจสำหรับการสนับสนุนรายเดือนค่ะแล้วคุณยังสามารถร่วมสนับสนุนเราได้ผ่านทางบัญชีธนาคารที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะ